20ปีแล้วค่ะแม่สำหรับ20ปี2000ปีไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปเร็วมากเร็วเกินพี่ทำได้ยังไงเพราะพี่ก็ต้องใช้เพลงเก่าหากินไปคนก็จะไม่ได้ลืมเราคือต้องขอบคุณทุกคนด้วยใช่แบบขอบคุณทุกคนไม่คิดว่าจะอยู่ทุกยุคยาวขนาดนี้ค่ะใช่เพราะว่าอย่างเราเองตอนเราทำงานนะคะอย่างตอน2002อ่ะจีนี่จ๋าออกมาเราก็ไม่คิดนะว่าผ่านไป20ปีเพลงนี้ก็ยังจะอยู่ยังคนยังเต้นได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบหลักล่าสุดที่มีคอนเสิร์ตงานจ้างด้วยกันเรายังรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะเพราะเราเดินทางกันมาแบบยาวนานเลยตัวรวมทั้งเพลงหนุ่ยนี่ค่ะเจ็บนิดๆโอเคนะคะอะไรเงี้ยเหมือนรูปที่เชื่อคุณและหน้าหน้าใช่หรอหน้าใช่สวยขึ้นไม่ใช่หรอเราสวยขึ้นอันนี้ใครคนนี้ใครคนนี้เขามาหรือเปล่าวันนี้คนนี้ใครคะวันนี้มาหรือเปล่าคะดีใจมากที่ตอนนั้นใช้โปรไฟล์พอถ้าแบบ2002ใช้หน้าตรงคนจะรู้เลยส่วนอันนี้ก็ดีใจมากที่เป็นตุ๊กตาเพราะว่าไม่มีใครจำหน้าได้เลยเห็นกับการรับงานกันแล้วใช่คือจริงเราก็รับคอนเสิร์ตนะแต่ว่าเวลาจะตรงกันยากเพราะว่าคอนดิชันต่างกันอย่างหญิงกับพี่แคทเล่นละครเนี่ยบางทีมันก็รับงานดึกมากไม่ค่อยได้ค่ะอย่างเบลเองมีลูกอะไรอย่างเงี้ยหวาเองเขาก็แบบหวาเองเขากว่าจะนอนกว่าจะไลฟ์กว่าอะไรก็เกือบ9ทุ่มเที่ยงคืนแล้วเราคงมันจะมีคอนดิชันแตกต่างกันแต่ว่าถ้าจ้างมาเราก็ไปได้คือถ้าแบบเซตมาว่าเดือนนี้แล้วคิวได้คิวได้ใช่ทำเพื่ออะไรนะคะใช่เงินทำเพื่อเงินเรียกลูกค่ะจริงๆก็มาเรื่อยๆคือจริงๆเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้ขายว่าแบบต้องฟูลนะบางทีก็เป็นพี่แคทหญิงพี่แคทชนดอหญิงชนดอหรือว่าชนดออย่างเดียวพี่แคทอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็มีค่ะใช่แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบรวมกันเลยราคามันจะสูงใช่ก็จะแพงขึ้นแพงนิดนึงไม่ก็มัน4 คนใช่ไหมใช่เราจัดโปรโมชั่นไหมคะบางทีลูกค้าเขาก็จะแบบเหมือนแบบselected ก็จะแบบแพงนิดนึงเป็นราคาเลือกเอาใช่แต่ว่าถ้าจ้างครบมันก็จะครบไงใช่สนุกแต่ชาร์จเสร็จนี้ดูครบค่ะแล้วก็อย่าลืมซื้อบัตรเสียดายค่ะเจนนี่ค่ะเจนนี่ใช่เสียดายมากๆแต่ไม่แน่นะปีหน้าอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เอ้ยวางยาแกะวางยาฉีดยาเก่งไม่เป็นไรนะเป็นหมอฉีดยาเก่งอย่างที่เป็นคอนเสิร์ตกันเราบรรยากาศเป็นยังไงชวนให้คิดถึงสนุกมากยิ่งตอนแบบอยู่หลังเวทีคือโมเมนต์ก่อนเวลาที่เราจะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีแบบทำสมาธิแบบแบบแล้วก็แบบเดินผ่านคนดูคือมันเป็นรู้ช่วงเวลาดีๆอ่ะแล้วเราจะนึกถึงเมื่อก่อนที่แบบเอ้ยคนมารอเรามาแบบร้องเพลงมาสนุกกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาเพื่อนๆขึ้นทีละคนอย่างแบบพี่แคทเต้นท่าแรกแล้วคนกรี๊ดมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนทำได้นะใช่คือเราเห็นพี่เราแบบเรารู้สึกว่าเวลาเราเห็นเขาบนเวทีมันคือที่ของเขาเราก็กรี๊ดเหมือนกันนะใช่แล้วเราก็เต้นกับเพื่อนร้องคนเดียวเราก็เต้นอยู่ข้างหลังสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือเรากลัวจะเต้นไม่เป๊ะเท่าคนที่มาดูเราคือเราไม่ที่มาดูเต้นเป๊ะจริงกลัวมากเพราะว่าสายตาของคนที่มาดูเราอ่ะโดนจับผิดตลอดจับผิดตลอดเพราะว่าข้างหน้าเต้นแรงเราก็ต้องสู้ก็ทำให้ทำแรกกระดูกข้างล่างเอาใช่ๆๆเป็นเอเจนซี่ที่เราส่งเอเจนซี่ที่เราส่งให้กันและกันเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเราต้องบอกว่าขอโทษด้วยนะคะถ้าเต้นไม่ถูกถ้าเต้นไม่เหมือนท่าจริงที่ทุกคนเต้นอยู่ใช่ต้องขอโทษด้วยทีมเรามีวิธีดูแลกันยังไงให้ไม่ล้มหายกันไม่ล้มหายหลายๆวงคือเขาก็แบบแต่เราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนใช่ใช่คือเราสนิทกันจริงๆไงหมายถึงว่าตั้งแต่2002แล้วคือต่อให้ต่างคนต่างมาอย่างเราตั้งแต่เชียร์เราเนิ่มทั้ง4คนเราตั้งแต่เชียร์แล้วก่อน2002ราตรีอีกแต่ว่ามันก็จะมีแกปบางช่วงที่ต่างคนต่างทำอะไรแต่เราก็จะมีไลน์กลุ่มกันที่แบบเฮ้ยชวนกินข้าวกันแล้วก็ยังมีไปกันเองเราพยายามที่จะแบบว่าวันเกิดพี่แคทวันเกิดเบลวันเกิดหญิงก็จะมารวมตัวกันอะไรตลอดเวลาคือไม่อยากให้รู้สึกว่าแบบพอหมดงานหรือว่าโปรเจกต์มันไม่มีแล้วแรกใหญ่กันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราสนิทกันเกินที่จะเป็นแค่เรื่องงานหรอใช่เรื่องส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยอย่างพอเพลงมันยังไม่ดังตอนนี้เราเองก็ต้องแบบฝึกท่าเต้นฝึกจำท่าฝึกอะไรเงี้ยไว้ตลอดเลยท
ใช่ใช่ใช่คือแต่ละคอนเสิร์ตบางทีมันก็มีออกแบบท่าทีใหม่ที่เปลี่ยนไปใช่ค่ะเราก็ต้องทำสมองให้โล่งนิดนึงเหมือนเราจะต้องดีลิทท่าเก่าไปด้วยนะนี่คือใช่เหมือนเราจะมีอะไรดื่มมาทำให้สมองดีเข้าได้เลยอันนี้พูดเข้าได้เลยเข้าได้เลยคือถ้าเป็นท่าเก่าเนี่ยก็จะมีเวลาซ้อมงานก็จะมีเถียงกันนิดนึงเฮ้ยซ้ายเฮ้ยขวาเฮ้ยว่าซ้ายนะอยู่ขวาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ใครอยู่เซ็นเตอร์อะไรก็จะแกะท่า cover ตัวเองใช่ใช่แต่ดีขึ้นค่ะเต้นดีขึ้นแต่ว่าเราเหมือนตอน20กว่าเราก็ยังไม่ค่อยดูแลเรื่องสุขภาพนะเหมือนช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเราแบบยังเด็กเราไหวเราตื่นเรานอนดึกเพราะว่าเล่นคอนเสิร์ตดึกตื่นเช้าได้แต่ว่าตอนนี้เราเหมือนต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ข้อดีคือเฮ้ยเรารู้สึกเราแข็งแรงกว่าเดิมใช่คือมีการออกกำลังกายสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่นี่แข็งแรงสุดต้องดูคนนี้เลยนี่ยังคือลังกามือเดียวบนส้นสูงฉีกขาสปิตได้อยู่ที่สำคัญคือเขาตื่นตีสี่มาทำงานอ่ะแล้วอยู่กับพวกเราจนแบบเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่สองคือตีสี่อีกรอบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสุดได้สุดยอดจริงแล้วดูความเอวสิคะใช่ดูเอวสิเป็นคนที่หยุดไว้ที่22จริงเราเนี่ยตามมาถึง26ละเอวใช่ไหมคะอันนี้เอว22อันนี้คือแบบดูแลตัวเองเอวจิ๋วเอวไว้ตลอดไปค่ะนี่อ้วนขึ้นแล้วค่ะนี่คืออ้วนแล้วอ่ะจริงๆวันนี้24ลูกวัดวันนี้หรอคะ22เป็น24ใช่2นิ้วแน่22ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องลดอีกรอบใส่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าใส่ได้ทุกชุดค่ะใส่ได้ทุกชุดจริงๆใช่อย่างที่พี่หญิงบอกว่าปีแบบปีหน้าจะมีเซอร์ไพรส์ที่เป็นเซอร์ไพรส์รวมมั้ยคะทั้งวงมั้ยคะปีหน้ามันก็หวังว่า40ปีแกรมมี่เนาะเฮ้ยเราก็อยู่ที่ตึกแกรมมี่อยู่แล้ววางยาไม่ไหวค่ะให้ความหวังให้ความหวังคุยกันให้ความหวังให้ความหวังไว้ก่อนค่ะแล้วลุ้นว่าเป็นอะไรค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้เราไม่รู้เลยแหละเราก็ไม่รู้เลยผู้บริหารเขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ก็คือวันนี้เราชงมาก่อนใช่ชงไปก่อนเราพูดให้ข้อมูลผู้บริหารไม่ใช่